ไม่ต้องพักเปิดภาพปาร์ตี้ปีใหม่แมทและไฮโซพกร่วมฉลองแก๊งเพื่อนหลังจากไฮโซพกออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์นางเอกซุปตาอั้มพัชราภาด้านแมทพีรณีก็ออกมาโพสต์ชี้แจงโดยยอมรับว่าไปร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ย่านทองหล่อและจับมือกับไฮโซพกในงานปาร์ตี้จริงแต่ไม่มีอะไรเกินเลยโดยล่าสุดในเอ็นเตอร์เทนและช่อง8มีการปล่อยภาพระบุจากการปาร์ตี้ดังกล่าวที่มีไฮโซพกและแมทพีรณีร่วมปาร์ตี้อยู่ด้วยออกมาเผยในโลกโซเชียลพบว่าเป็นโมเมนต์ที่เพื่อนๆรวมตัวกันถ่ายรูปกันโดยหลายคนสังเกตไปช่วงที่เพื่อนร่วมเฟรมถ่ายรูปหนุ่มเสื้อฟ้ากำลังเหมือนก้มหน้าเล่นโทรศัพท์คล้ายไฮโซพกและสาวเสื้อขาวก็คล้ายแมทยืนหันหลังให้กับกล้องใช้ภาพต้นเหตุให้เกิดเรื่องราวเข้าใจผิดกันหรือไม่ซึ่งภาพนี้คาดว่าเป็นงานที่มีประเด็นนั่นเองก็มีหลายคนเข้ามาแชร์และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ